สวัสดีครับในที่สุดผมก็มาถึงคลิปตัวพระสักทีพระของผมไม่ใช่สายแม็กนัตแท้หรอกแต่ก็สามารถใช้แม็กนัตได้โดยพระของผมจริงๆแล้วอาจจะเหมาะไปทางสายซับแลบซะมากกว่าคือผมไม่ได้อัพแคลรี่เลยจริงๆผมไม่ได้อัพแคลรี่ผมมีแต่ไอเนี่ยแอสซัมชันซึ่งมันก็นะมันทำให้ถึกขึ้นนะแต่ว่ามันอาจจะช่วยกันไม่ได้กันดาเมจช่วงต้นไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยของผมจะใช้สลับกับเสื้อเอาจริงๆเสื้อผมมี Holy Rope Rule อยู่นะแต่ว่าดาเมจในแมปนี้มันเบาผมคงไม่จำเป็นต้องใช้ Holy Rope Rule หรอกใช้แค่นี้ก็พอคือน่าจะเห็นกันแล้วล่ะว่าไอเนี่ยโบแมกนัตที่เข้ามามันเพิ่มดาเมจกันไม่เท่าไหร่ก็คือเพิ่มแค่ 20% แล้วก็บวก9เพิ่มที่30อีก30เป็นเพิ่ม50ซึ่งมันก็จะพอๆกับไอ้เซตเนี้ยเซตไอ้เนี้ยสปิริตริงซึ่งมันเพิ่ม 30% ก็คือแรงกว่าแรงขึ้นประมาณเซตเนี้ยแหละใส่เซตนี้เข้าไปเพิ่ม30ถ้าใส่โบบวก9ก็อีก50เป็น180ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยไม่เอามาอันนี้ผมใช้หมวกนอนใส่อาซิล่าโลโบไปปิดปากดำเสื้อเดวิลอันนี้ไฮไลท์ก็คือคาถาแกนคอร์สบวก9ดีไวคอร์สซึ่งไอคาถาดีไวคอร์สเนี่ยเป็นคาถาที่เมจิกแอทแทคสูงมากแถมยังกันดาเมจประเภทอันเดดแล้วก็เดมอนได้ด้วยไซกัสสปิริตริงอีกก็กันอีก 10% เป็นกัน 25% แล้วซึ่งก็คือจะถึกอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ปีกขาวดำเลดิกใส่เป็นเซตอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่ม MDF ที่เหลือก็ธรรมดาอินผมอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าผมลงเด็กเอาไว้สำหรับโอน SP ด้วยแต่ก็สามารถมาได้จริงๆผมกะเอามาไว้เป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มได้สำหรับเบอร์เบิร์นกัมฟรีสำหรับตัวที่มี ID พาร์ทเป็นหลักก็เดี๋ยวเรามาดูกันแมปนี้ดูเหมือนคนจะไม่ค่อยเก็บขยะกันสักเท่าไหร่เยอะเหลือเกินผมว่าผมไม่ควรจะกดกรรมหรือเปล่าวะเอาล่ะผมเปิดเสียงแล้วนะเราจะดูกันว่าเราจะอยู่ยังไงจริงๆไม่มีผมว่ามันก็อยู่ได้นะมันไม่ได้จำเป็นต้องมีโบแมปนัดอะไรขนาดนั้นถ้ามีมันก็ดีแหละมันก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องล่าอ่ะพูดง่ายๆเอาล่ะผมจะเริ่มไปเลยไหนก็ไหนกดกำสักอันไม่เป็นไรหรอกอันนี้โอ้โหเยอะเนี่ยผมอาจจะยังเล่นไม่ชำนาญเท่าไหร่ไม่ใช่ยังเล่นไม่ชำนาญไม่เคยเล่นเลยดีกว่าผมไม่เคยเล่นเลยดีกว่าโอ้โหอย่างนี้พาวินกระจายอ่ะเอาจริงๆอ้าวนี่ไงมันก็ดีอย่างนี้แหละเอาเลเวล1ไปพอแล้วกันปั๊บสลับเนี่ยแค่อาซิล่าผมมันก็ช่วยได้แล้วนะจริงๆโบบวก0ก็ได้เปล่าวะโบบวก0ใส่อาซิล่าเข้าไปป้าบเขาให้แต่ถ้าใช้โบนี่คงจะเป็นโบ0เติม EFP ก็ใช้ได้อยู่นะพูดตรงๆขี้เกียจเก็บว่ะขยะเอาจริงๆมันจะเยอะไปไหนมันจะเยอะไปไหนเดี๋ยวนะตกผมไม่ตายหรอกตีเราจะตายขยะมันเยอะเกินไปอ่ะไม่เก็บอ่ะเข้าใจแล้วทำไมพวกเราไม่เก็บกันในนี้มัน
เยอะไปไหนผิดผิดเดี๋ยวผมไม่ตายทีเดียวตายเว้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าไหนเพียบว่ะเริ่มพอจะสลับคล้องนิดนึงผ้าวิทย์กระจายอะแบบเนี้ยเป็นแหล่งเก็บผ้าวิทย์ได้เลยนะเนี่ยเอามาทำยาอ้าวชิบหายกดผิดชิบหายกดผิดเดี๋ยวนะผมขอตัดวิ่งกลับไปที่นู่นแล้วกันเอาล่ะผมวิ่งกลับมาถึงแล้วเสียเวลาไปใน 2-3 นาทีไม่น่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่เรามาต่อโอ้โหมาถึงก็เคิร์ดเลยน่าจะมาหาแร่พวกโอลีกันมากกว่าแบบนี้ไอเดวิลนี่เหมือนถ้าจำไม่ผิดมันก็ออกนี่หว่าฮันเตอร์ไฟนี่น่าสงสารฮาวิสแต่ขอ AB ไม่คิดจะช่วยไม่คิดจะอะไรเลยอย่างเดียวผิดเดี๋ยวเราก็กางได้เอาสิรัวที่ไหนไอ้แมลงนี่โขกค่อนข้างน่ารำคาญแล้วจะมองเห็นมันมองยากนะเนี่ยใจแล้วทำไมมันเก็บยากมนที่มันไม่โดนมันยืนคว้างขวางเกะกะจริงถ้าใส่ไอเซตนี้มันก็แรงอยู่นะมนท่านวิญญาณก็ยังแรงนี่ไงโอลิพอใช้ก็ต้องสลับห้าวิทย์เพียบเลยว่ะวนอะไรวะเนี่ย
เซเดอร์เยอะมากเยอะจริงๆย่างนะเนี่ยของฮาวิสไม่คุ้มกดกรรมมาหาแต่โอลีน่าจะดีกว่าแต่ราคามันขึ้นๆลงๆราคามันก็ไม่แน่นอนอีกโอ้โห3ก้อนตกทีเดียว3ก้อนยังไงเราต้องเน้นไปที่ไอ้เดวิลลูชิสินะไม่มีก็อยู่ได้ไม่เห็นมันเป็นมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าแมปที่เราไปไม่น่าจะเกินนี้เท่าไหร่ต้องให้ไปแมปให้พวกยังไงเนมเลดไม่ไหวมั้งมันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นอ่ะเอาโอลิเล็กไม่เห็นกันเลยซิล่าติดส่วนใหญ่ก็ทีเดียวตายนะอาจจะมี2ที่หลุดมาเป็นบางครั้งนี่ไงโมลิถ้ามอนมันเยอะจัดการเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าเปลืองไปไหมยืนเฉยๆยืนเฉยๆก็ขี่เดี๋ยวตายเลยม้าผีเนี่ยยืนละกลางยืนละกลางมอนยังไม่เกิดก็เก็บเอาล่าโอลีดีนะเนี่ยแบบเนี้ย7แล้วอ่ะที่ขนาดเผลอเทเลผิดกับมอนะเนี่ยโอ้แม็กนัทเพียบเลยเว้ยคิวก็ 2,000 ตีเบามากตีเราเบามากเลยส่วนใหญ่โดนราวๆแค่ร้อยเดียวเลือดต้องเกือบ 12,000 ไม่ตายหรอก
ขยะเยอะมากใครที่ชอบเก็บขยะเชิญแบบนี้ถ้าเก็บไหวนะถ้าเก็บไหวมันเยอะมากเยอะเกินไปพอกับไอ้นี่เลยนะเนี่ยพอๆกับที่ผมเศษผมฟาร์มอีลูแต่ว่าอันนี้มันเป็นโอลิโอลิมันแพงกว่าอีลูนี่ใช่ไหมตอนนี้ราคามันเปลี่ยนไปตลอดขยะเต็มพื้นเลยว่ะกองเมื่อกี้เยอะโอ้มีโอลี่ด้วยสบายเลยอย่างนี้ถ้ามีหมวกก็ง่ายขึ้นแต่คงไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมคงไม่ลงทุน500กว่าล้านตอนนี้ราคามันเท่าไหร่บวก9น่าจะประมาณนั้น500กว่าล้านเพื่อมาฟาร์มโอลิอย่างเดียวแบบนี้คงไม่ไหวมั้งไม่คุ้มซื้อชาตินี้คืนทุนชาติหน้าอะไรแบบนี้ไม่ไหวแค่เอคาทาบวก9นี่ก็เจ็บแล้ว
ราะว่ามันไม่ใช่มีแต่โบแล้วเราจะเทพเลยโอ้โอบิถ้ารวยก็อยากจะซื้อเก็บคำๆบวกศูนย์เอาไว้สักอันนึงเผื่อไว้แล้วบวกเก้านี่ไม่ไหวว่ะราคาโจรเยอะแถวนีทีเดียวโอ้โหลิโอ้ยโอ้ยเยอะมากเ
ที่ดูกดปุ๊บออกปั๊บฟินกันเลยทีเดียวของเราก็ต้องลากหน่อยถ้าไม่มีโบอาจจะต้องทนดาเมจตรงช่วงนี เยอะมาก13ก้อนจะ13ก้อนได้11บวกกับก้อนเล็กอีกกั๊มประมาณชิ้นเดียวเองพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมันถึงยอมซื้อกันมันก็ฟาร์มได้สบายขึ้นเนี่ยถ้ามันเดินกดปุ๊บออกเลยพอเข้าใจอยู่ถ้าโอลิราคาดีมันก็น่าอยู่นะโอลิดีๆนี่เองถ้าไม่มีจริงๆไม่มีเราก็ฟาร์มได้นี่หว่ามีก็ดีอ่ะดีอยู่เนี่ยนี่เราก็มาพอฟาร์มได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอาจจะลำบากต้องสลับไอ้นี่ซะหน่อยบูนี่เราพกมาหายไปประมาณ50ก้อนได้
ไนท์กับฟูเพียบเลยได้โอลิมาประมาณ12 13ก้อนนี่ถ้าเก็บขยะด้วยก็จะได้เยอะกว่านี้โอ๊ยดีจังเว้ยเดี๋ยวนะก็ประมาณ12 13ก้อนโอลี่เดี๋ยวนี้ก้อนเท่าไหร่ 50k 60k ก็ 7-8 แสนก็หลายตังค์อยู่นะผมว่าก็ถือว่าได้อยู่พระก็สามารถมาฟาร์มได้ถ้ามีแม็กนัทอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใส่โบถ้าใครมีเงินลงทุนโบจะซื้อโบเก็บไว้ก็ได้ให้มันสะดวกดีเห็นว่ามาฟาร์มเงี้ยกดปุ๊บออกปั๊บผมว่าอะไรก็เป็นอะไรที่ดีงามในเรื่องไรหลอดแต่ว่าอาจจะไปแมปโหดไม่ได้เพราะว่ามันดาเมจดูดิมันไม่ถึงอ่ะผมว่าดาเมจมันไม่ถึงอันนี้ประมาณ 7-8,000 ใช่ไหม 10,000 ก็มีบ้างใส่โปรไปก็ไม่น่าจะเกิน 12,000-13,000 เท่าไหร่ซึ่งแมปโหดมอนมันเลือดสูงมากแล้วก็ตบแรงไม่น่าจะไหวน่าจะเอาซื้อเหมาะเอาไว้แบบซื้อมาฟาร์ม5วินอะไรอย่างนี้มากกว่าก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ